ความพร้อมเดินเครื่องด้วยน้ำมันดีเซลแทนผลสำรวจ CEO โลกและอาเซียนรวม83ประเทศจำนวนกว่า 1,400 คนพบว่ามี CEO ทั่วโลกเพียง 27% ที่เชื่อว่าเศรษฐกิจโลกในปีนี้จะดีขึ้นซึ่งถือว่าลดลง 10% จากปีก่อนอีกทั้งความเชื่อมั่นต่อรายได้ของบริษัทใน12เดือนข้างหน้ามีเพียง 35% ที่เชื่อว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นโดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นเกิดจากการที่หลายประเทศมีกฎระเบียบข้อบังคับทางธุรกิจที่มากเกินไปรวมถึงความไม่สงบทางการเมืองและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน